สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามเณรฝึกสมาธิเดินบนไม้ไผ่สูง 1-3 เมตรให้เกิดสติปัญญาสงบเห็นธรรมเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันที่11พฤษภาคม64ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดโคกงามหมู่ที่1ตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพบพระครูปริยัติปัญญาวุฒิรองเจ้าคณะอำเภอด่านซ้ายและเจ้าอาวาสวัดโคกงามกำลังฝึกสมาธิให้นิ่งให้เกิดสติปัญญาสุขสงบเย็นเห็นธรรมแก่สามเณรน้อยที่มีอายุ 7-11 ขวบภายในสวนป่าหลังวัดที่มีต้นไม้รายล้อมสงบร่มเย็นและท่องบทอ่านเคล็ดลับการเดินสติบนไม้ไผ่จากนั้นได้นำสามเณรน้อยเดินบนลำไม้ไผ่ที่ปักเป็นจงกรมสูง 1-3 เมตรโดยสามเณรสามารถเดินได้อย่างนิ่งสงบช้าเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและจิตบนลำไม้ไผ่ที่ไม่ใหญ่มากเป็นระยะทางประมาณ100เมตรพระครูปริยัติปัญญาวุฒิรองเจ้าคณะอำเภอด่านซ้ายและเจ้าอาวาสวัดโคกงามเล่าว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสอนคนให้เป็นมนุษย์ให้มีความอดทนทั้งกายและใจมีระเบียบวินัยคิดอย่างมีเหตุผลด้วยปัญญาการฝึกสามเณรบนไม้ไผ่ต่อยอดมาจากพระพุทธองค์สอนให้เรายืนเดินนั่งนอนยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีมันมีหลายวิธีจะทำอย่างไรดีเด็กทุกวันนี้สมาธิสั้นจะทำให้เขามีสมาธิที่ดีขึ้นรวบรัดตัดตอนการเดินบนภาคพื้นดินสมาธิเกิดช้าจึงได้ไอเดียจากคณะกายกรรมที่เดินบนเชือกของจีนจึงมีการดัดแปลงพลิกแปลงเดินบนไม้ไผ่ปรากฏว่าทำให้สมาธิเกิดเร็วขึ้นจะทำให้เขาเกิดความสนุกสนานเกิดเจริญสมาธิสติปัญญาอยู่บนไม้ไผ่อยู่ในปัจจุบันนี่คือมูลเหตุที่นำสามเณรมาเดินบนไม้ไผ่ทุกวันจะนำสามเณรมาฝึกช่วงหลัง 15:00 น.-17:00 น.แต่บางครั้งมีฝึกช่วงเช้าก็มีอยู่ที่จังหวะและเวลาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ